สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวค่ะวันนี้เราอยู่กันคืนวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565กับดิฉันนงวดีธนิมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องสำคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ระบบการเมืองโลกในภาพใหญ่นะคะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจุดศูนย์กลางของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ยังอยู่ที่สงครามระหว่างรัสเซียและพันธมิตรนาโตและสหรัฐอเมริกาค่ะก็มียูเครนเป็นสมรภูมินะคะซึ่งถ้ามาดูนะตอนนี้เนี่ยกินระยะเวลามาประมาณ3เดือนนิดๆ นะคะแต่ถ้าดูผลที่เกิดขึ้นนั้นหลายฝ่ายก็มองว่าตอนนี้เวลาอยู่ข้างรัสเซียนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกตอนนี้นอกเหนือจากตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงแล้วเนี่ยก็ยังเกิดเรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็วิกฤตอาหารขาดแคลนนะคะภาพทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งต้นกันแล้วก็มองจากตรงนี้ต่อไปว่าเศรษฐกิจและการเมืองโลกจะเป็นอย่างไรต่อไปยังเป็นภาพเดิมหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันกำลังจะทำให้โลกหรือว่าเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงตลาดเงินตลาดทุนนั้นไปถึงจุดใดนะคะแน่นอนวันนี้เราต้องมาคุยกันในเชิงลึกนะคะเรียนเชิญอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมาพูดคุยกับเรานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ก็เดี๋ยวขอตั้งต้นตั้งหลักกันก่อนนะคะอาจารย์ ก็คืออ่ะสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้ชัดเจนว่ากลายเป็นรัสเซียแล้วก็ชาติพันธมิตรนาโตและอเมริกานะคะก็พยายามผลักดันมาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คือดูเหมือนว่ารัสเซียเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะในสมรภูมิทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินแล้วก็รวมไปถึงในยูเครนด้วยนะคะอาจารย์คะ okay. ทีนี้เนี่ยเอาถ้าจะชนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์มันยังไม่หยุดลงอาจารย์ตรงนี้คืออาจารย์คิดว่าพัฒนาการของสถานการณ์ณตอนนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างอะคะตอนนี้ต้อง ใช้คำว่ารัสเซียได้ตามเป้าหมายนะครับ ซึ่งเขาอาจจะวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนื่องจากกลสงครามเนี่ยมันหลายชั้นนะครับแล้วก็ปูตินเองเขาก็เป็นนักกลยุทธ์และยุทธศาสตร์มาตั้งนานแล้วเราจะเห็นได้จากกรณีของ กบฏเชเชนนะฮะซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรแท้ได้แล้วก็กรณีของซีเรียซึ่งเกิดความขัดแย้งกับตุรกีซึ่งก็สามารถดึงตุรกีทั้งที่เคยมีการปะทะกันในเรื่องของตุรกียิงเครื่องบินตกของรัสเซียตกเนี่ยนะครับก็สามารถดึงเอ็นโดแกนมาเป็นเพื่อนต้องใช้คำว่าเป็นเพื่อนสนิทแล้ววันนี้เราจะเห็นได้เลยว่ายุทธศาสตร์เหล่านี้ครับคุณนงว่าตุรกีเนี่ยคือตัวแปรสำคัญในนาโต้เลยไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรใหม่ที่จะเข้ามาตุรกีก็ไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ดึงฮังการีทำให้ฮังการีเนี่ยไม่โดดเดี่ยวนะครับในการที่จะขัดแย้งเห็นต่างนะครับแล้วก็ตัวของยุทธภูมิเนี่ยเราก็ทำให้ตัวนาโตเองแล้วก็ตัวพื้นที่ความขัดแย้งเนี่ยตุรกีก็เข้ามามีบทบาทดังนั้นได้เป็นเหตุผลที่ว่าทางด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยตุรกีก็โดนโจมตีนะครับขนาดหนักเหมือนกันตอนนี้เพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่ารัสเซียเนี่ยได้ถึงเป้าหมายในทุกๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่พลิกระบบการเงินโลกจากนี้ไปตลอดกาลนะครับซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าตุรกีแก้เกมสำเร็จถ้าให้มองนะฮะสิ่งที่ธนาคารกลางรัสเซียทำเนี่ยไม่ได้แปลกใหม่นะคุณนงก่อนหน้านี้มหาเทเนี่ยท่านเคยทำไว้ตอนวิกฤตปี97เพราะฉะนั้นก็คือการที่รูเบิลเนี่ยไม่ได้อยู่ในตลาดโลกแล้วก็ให้มาแลกที่ธนาคารกลางรัสเซียเท่านั้นนะครับผ่านแกสพรอมเนี่ยมันทำให้ตัวของคนที่มีรูเบิลเนี่ยเอาไปทำช็อตเซลล์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่ารูเบิลถูกโจมตีแค่ช่วงสั้นๆเพียงแค่เดือนกว่าๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปูตินก็ประกาศที่จะเอาดอลลาร์เนี่ยมีหนุนหลังด้วยก็คือถ้าเกิดไม่มีเงินรูเบิลก็เอาทองคำ1กรัมมาแลก 5,000 รูเบิลตรงนี้มันสะท้อนอะไรฮะคุณน้องมันสะท้อนตรงที่ว่าโกลด์สแตนดาร์ดเนี่ยกลับมาแบ็คและที่ยิ่งเหนือกว่านั้นก็คือว่าคุณจะเอาโกลด์สแตนดาร์ดมาแบ็คไม่ได้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีแหล่งพลังงานแล้วก็แหล่งอาหารนะครับที่สำคัญคือต้นทางวัตถุดิบของทั้งแมททีเรียลต่างๆในโลกเนี่ยเป็นคนคุมอยู่ตรงนั้นทั้งหมด
แล้วคุมในขณะที่ว่าขาดไม่ได้นะครับพอเข้ามาในเกมนี้ปุ๊บเนี่ยประเทศมหาอำนาจต่างๆเนี่ยเคยชินกับการโจมตีประเทศเล็กๆแล้วไม่ได้รับการโต้ตอบนะฮะจะเห็นได้ว่าลิเบียเนี่ยเขาโจมตีแป๊บเดียวก็จัดการกาดาฟีได้นะครับหรืออัฟกานิสถานอิรักพวกเนี่ยก็ใช้เวลาแบบทางพันธมิตรเนี่ยก็ควบคุมได้แต่ว่าวันนี้ไม่ใช่มันเป็นการไปปลุกยักษ์ให้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวระบบการเงินโลกหลังจากนี้นะครับคุณนงมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับเรากำลังเข้าสู่พระดามใหม่ของระบบการเงินซึ่งในอนาคตตัวระบบดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยนะครับหรือการทรานแซคชั่นของตัว CBDC ก็คือธนาคารกลางระบบดิจิทัลเคอร์เรนซีนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นทรานแซคชั่นเนี่ยวันนี้มันยังไม่ได้สมบูรณ์หรอกนะครับแต่ว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็ความติดขัดเบื้องต้นได้แล้วก็มีประเทศจีนเนี่ยคอยหนุนหลังนะฮะซึ่งหยวนกับทางด้านรูเบิลเนี่ยเขาก็ถ่ายโอนกันนะครับเพราะว่าการทำการค้าพอเข้าช่องรัสเซียไม่ได้ก็เข้าช่องของธนาคารจีนด้วยการซื้อหยวนแล้วไปเปลี่ยนเป็นรูเบิลอีกทีหนึ่งทีนี้ตัวแปรที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือว่าที่ทำให้ระบบรอบเนี่ยมันทำให้ทางตะวันตกพ่ายแพ้ไปเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องใช้คำว่าพ่ายแพ้ในช่วงแรกของการเผชิญหน้าเดี๋ยวเกมมันยังมีอีกหลายเรื่องต่อนั่นก็คือการพลิกอย่างเด็ดขาดเลยของMBS หรือประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับมงกุฎราชกุมารบินซาแมนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของทางด้านตะวันตกเหมือนกันที่ไปโจมตีก่อนหน้านี้นะครับไม่เรื่องว่าเป็นเบื้องหลังฆาตกรรมอะไรต่างๆแล้วซาอุเองเนี่ยก็คือกำลังจะทรานส์ฟอร์มประเทศเนี่ยเพราะว่าเห็นแล้วว่าอนาคตน้ำมันอาจจะไม่ใช่ทางออกอีกต่อไปดังนั้นมันมีเวลาที่จะเป็น exit strategy เนี่ยอีกประมาณ 10-20 ปีนะครับดังนั้นลองเทอมเนี่ยซาอุต้องกลับไปทำเรื่องของการค้าอย่างแท้จริงก็เลยต้องวิ่งกลับไปที่ทางด้านการค้ากับจีนกับการค้ากับอินเดียซึ่งเป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญอีกคนหนึ่งก็คือประธานาธิบดีโมดีแห่งอินเดียนะครับคนนี้แหละเป็นคนที่สร้างความชอบธรรมให้กับรัสเซียโดยตรงเลยโดยการซื้อน้ำมันนะครับโดยตรงแล้วก็อยู่ในกลุ่มควอด้วยแต่เป็นกลุ่มควอดที่มีความเป็นตัวของตัวเองโดยยึดประเทศเป็นที่ตั้งก็เลยทำให้การควบรวมของควอดเนี่ยในการจะเล่นงานรัสเซียเนี่ยมันก็เป๋ไปคุณนงจะเห็นนะครับว่านาโต้ก็เป๋ค่ะ EU เองก็เป๋สหภาพยุโรปนะครับแล้วก็กลุ่มควอดแล้วก็จะมาตั้งนาโต้2เนี่ยซึ่งถ้าหากเราแปลแบบสงครามโลกครั้งที่2ก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรกับอักษะเนี่ยมันเริ่มก่อรูปตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยทั้งอินเดียและทั้งจีนเนี่ยก็มีศักยภาพเหนือกว่าที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยไม่เข้าร่วมหรือเป็นฐานปฏิบัติการทางการทหารนะครับของประเทศทางตะวันตกขึ้นมาได้นะครับแล้วจีนก็ใช้นโยบายทางด้านการทูตเนี่ยมากพอสมควรดังนั้นวันนี้ระบบโลกเนี่ยมันเข้ามาสู่การแบ่งเป็น2ขั้วอย่างชัดเจนค่ะขั้วที่เบสฐานการเงินของเงินยูโรกับฐานการเงินของดอลลาร์กับแนวทางด้านการเงินของโลกเศรษฐกิจใหม่นะฮะที่เกิดขึ้นมาโดยมีจีนกับรัสเซียแล้วก็อินเดียเนี่ยจะเป็นผู้นำซึ่งเขาก็รอประเทศอาเซียนเข้าไปรวมเพราะคุณนงจะเห็นนะครับว่าจีน 1,300 400อินเดีย 1,400 อาเซียนอีก800แล้วดินแดนมันติดกันหมดมันเชื่อมทั้งทางบกทางทะเลนะครับอันนี้คือหัวใจเลยว่าระบบซัพพลายเชนของโลกระบบการเงินของโลกเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับค่ะอาจารย์ก็อาจารย์ก็มาตอกย้ำให้เราเห็นว่าตอนนี้คือสงครามที่เกิดขึ้นมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งขั้วมหาอำนาจการจับมือกันแล้วก็มีบางประเทศซึ่งก็เป็นประเทศสำคัญอย่างซาอุดิอาระเบียและอินเดียที่หันเลือกรัสเซียแล้วก็ฝั่งจีนมากกว่าพันธมิตรของตะวันตกนะคะแล้วก็รวมไปถึงระบบการเงินโลกซึ่งก็เปลี่ยนอย่างชัดเจนนะคะรูเบิลมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะ gold standard กลับมานะจ๊ะแล้วก็
แน่นอนแข็งแกร่งเพราะว่ามีทั้งก๊าซทั้งน้ำมันทั้งอาหารต่างๆเนี่ยคือแบ็คก็เลยทำให้รูเบิลนั้นกลับมาแข็งค่าทีนี้อยากให้อาจารย์ดูถึงสถานการณ์การเมืองก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์ว่าณจุดนี้ต่อไปคือจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าอยู่ดูยูเครนตอนนี้ก็เรียกว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยก็รัสเซียสามารถที่จะครอบครองไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์ต้องใช้คำว่าเชื่อมพันธมิตรกันไว้ได้เชื่อมพันธมิตรไว้ได้ใช่ค่ะซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับคุณนงเราย้อนหลังไป500ปีเนี่ยการเชื่อมแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะครับโดยเฉพาะในเอเชียกลางครับค่ะทีนี้เนี่ยคือรัสเซียก็ยังจะรุกคืบไปเรื่อยๆแล้วก็อาจารย์มองว่าเฉพาะยูเครนนะตอนนี้ดูเค้าลางเนี่ยมันน่าจะเป็นเพียงแค่ปฐมบทของสงครามในยุโรปหรือเปล่าโปแลนด์ที่บอกว่ากำลังเล็งทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งบนๆของยูเครนด้วยเช่นเดียวกันเนี่ย คือมันถึงจุดที่มันจะไปถึงตรงนั้นได้บ้างไหมอาจารย์คะคุณนงจะสังเกตได้อยู่อย่างนะครับว่ารอบนี้โปแลนด์ออกตัวแรงที่สุดออกตัวแรงมากในการที่จะเป็นฉากหน้าที่จะต้องปะทะกับรัสเซียนะครับอันนั้นก็คือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเราคงเห็นการคำตอบไม่ช้าแต่วันนี้เราก็พอเห็นแล้วว่าการที่โปแลนด์เนี่ยบอกให้คนยูเครนไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าออกกันได้ตามปกติเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละเขากำลังวางแผนเรื่องของฝั่งตะวันตกของยูเครนอยู่ซึ่งจุด critical point ที่เราจะต้องดูตรงนี้นะครับอยู่ที่ว่าโปแลนด์ซึ่งเบื้องหลังเนี่ยมันจะมี NATO แล้วก็มีกองทัพอเมริกากว่า 30,000 นายเนี่ยอยู่ในโปแลนด์อยู่แล้วเนี่ยจะเคลื่อนพลเข้ามาไหมนะครับจะเคลื่อนพลเข้ามาแล้วก็ประชิดแล้วเกิดการปะทะกันไหมเพราะตอนนี้เป็นช่องทางในการส่งอาวุธเข้ามาซึ่งพอข้ามชายแดนมาเนี่ยขีปนาวุธของรัสเซียเนี่ยก็ยิงถล่มไปเลยนะฮะทุกๆไอ้ตัวโครงสร้างเขาเรียกอะไรนะทุกๆการขนส่งอาวุธขนาดใหญ่เข้ามานะฮะก็จะถูกถล่มด้วยขีปนาวุธเนี่ยตรงนี้แหละคือหัวใจสำคัญคุณนงจะเห็นได้ว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปไม่ดีเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยคุยกันถึง80นาทีนะครับแล้วพยายามที่จะบีบให้ปูตินยอมแต่มันเป็นที่น่าแปลกใจมากคือคนที่ขอคุยเนี่ยก็คือฝรั่งเศสกับทางด้านเยอรมันซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยความบาดเจ็บทางเศรษฐกิจเนี่ยยุโรปเนี่ยกระทบหนักโดยตรงอยู่ละนะครับข้าวของแพงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วในระยะเวลาอันสั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือการจับปลาตัวใหญ่ได้เนี่ยในโรงงานเหล็กเนี่ยเขาก็จะเป็นรายงานว่าทหารยูเครนแต่จริงๆแล้วในนั้นเนี่ยมีทหารระดับบัญชาการของ NATO เนี่ยหลายๆคนซึ่งรัสเซียยังไม่ได้เปิดเผยชื่อออกมาซึ่งถ้าหากมีการเปิดเผยออกมาว่าคือใครบ้างเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองใหญ่ในอเมริกาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า NATO เข้ามาแทรกแซงอย่างชัดเจนแล้วก็ตั้งแผนตรงนี้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วเพื่อจะให้เกิดการปะทะกันดังนั้นความชอบธรรมหลังจากสงครามเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เองเนี่ยรัสเซียเองเนี่ยมีพันธมิตรที่สำคัญที่สุดขณะนี้เลยนะครับก็คือเวลาฝ่ายตะวันตกและอเมริกาเนี่ยมีศัตรูที่น่ากลัวที่สุดณขณะนี้เลยคือเวลาค่ะนะครับเราจะเห็นเกมว่าวันนี้กองทัพรัสเซียเนี่ยชะลอในยูเครนแล้วก็กำลังมาเปิดศึกใหญ่นะครับในซีเรียซึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพอเมริกาซึ่งเข้าไปยังไงก็ไม่รู้นะครับประสานงานกับไอซิสซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยได้ยินว่าไอซิสคือคนที่ระเบิดใช่ไหมฮะนักรบไอซิสอะไรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหลายๆแห่งทั่วโลกเนี่ยกลายเป็นน้ำหนึ่งกลายเป็นฐานปฏิบัติการเดียวกันแล้วก็มีการถล่มขนาดหนักแล้วก็ถ้าหากการถล่มตรงนั้นเนี่ยจบไปแล้วนะครับผมคิดว่าภายในเวลาไม่นานเนี่ยซีเรียเองนะครับแล้วก็กลุ่มเลบานอนซึ่งนำโดยนักรบเฮสบอลเลาะห์นะครับแล้วก็ทางด้านกองทัพอิสลามที่เรียกว่านักรบออกกูสเนี่ยซึ่งสนับสนุนโดยอิหร่านเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าวันนี้ชาติในอาหรับทั้งหลายเนี่ยครับคุณนงเขารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าตลอด 25-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาถูกสร้างความแตกแยกแล้วก็กลายเป็นสมรภูมิสงครามเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะในแต่ละที่เนี่ยนะครับ
ถ้าหากการรวมตัวกันครั้งนี้มันเข้าไปถึงเขาเรียกว่าการรบกับอิสราเอลโดยตรงโดยเฉพาะที่ราบสูงโกรานเนี่ยคุณโมผมคิดว่าโลกเนี่ยคงจะเผชิญวิกฤตที่หนักกว่านี้ขึ้นไปอีกนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันนะครับอาจจะขึ้นไปถึง150ถึง200ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอ่ะซึ่งนาทีนี้ขึ้นมายังไงก็ไม่ยอมลงถ้าเราจะเห็น WTI เนี่ยอย่างราคาวันจันทร์เนี่ยก็อยู่115นะครับเหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นถ้าเป็นจุดเช็คพอยต์เลยนะครับว่าให้ดูตรงนี้ว่าถ้าหากราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไป150ถึง200ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยทางฝั่งตะวันตกเนี่ยจะอาการหนักยิ่งกว่านี้อีกครับแล้วก็ทั้งโลกก็จะอาการหนักยิ่งกว่านี้อีกนี่คือตัวใหญ่เลยครับที่จะเป็นปัจจัยครับค่ะนี่ขนาดรัสเซียยังไม่ทันได้ปิดก๊อกแบบหมดนะอาจารย์ยังไม่ได้ปิดนะยังขนาดนี้ยังขนาดนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้าสู่นี่กำลังหน้าร้อนเดี๋ยวหน้าร้อนเสร็จปุ๊บไปเรื่อยๆเดี๋ยวกำลังจะปลายปีก็จะเป็นหน้าหนาวเนี่ยแหละครับคุณนงจะเห็นไหมฮะว่าเวลาเนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญของรัสเซียนะครับแล้วอีกไม่กี่เดือนก็เข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยและที่สำคัญอีกอันนึงนะครับคุณนงก็คือเรื่องของทุกประเทศเนี่ยจะเริ่มกักตุนอาหารนะครับวันนี้มันยังมีอาหารสำรองอยู่แต่หลังจากนี้แม้กระทั่งอเมริกาเองเนี่ยมีดินแดนที่กว้างใหญ่แต่กลับไม่มีปุ๋ยเพราะนำเข้าปุ๋ยดังนั้นต้นทางการผลิตหรือซัพพลายเชนเนี่ยของโลกเรื่องอาหารเนี่ยกำลังจะเป็นการขาดแคลนแต่ไม่ได้ขาดแคลนจากผลิตไม่ทันแต่เป็นการขาดแคลนจากการตัดซัพพลายเชนระบบโลกเพื่อที่แต่ละประเทศเนี่ยงดการส่งออกเพื่อประชาชนของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าปลายปีนี้เราคงเห็นถ้าหากว่าเกิดสงครามในผมใช้คำว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์ในตะวันออกกลางด้วยเนี่ยนะครับทั้งน้ำมันแล้วก็ทั้งอาหารเนี่ยจะแพงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับค่ะซึ่งทั้งหมดนี้คือถ้ายิงกลับไปที่ทางฝั่งอเมริกานี่ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อทั้งสิ้นเลยนะอาจารย์ซึ่งอเมริกาเองเนี่ยก็เจอโจทย์เรื่องเงินเฟ้อมาตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกก็คือว่าเวลานี่อยู่ข้างรัสเซียแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันเนี่ยยุโรปเองก็รู้ว่าตัวเองคือยังไงก็พึ่งพาก๊าซธรรมชาติของรัสเซียเยอะมากถ้าเกิดเดินเกมนี้ก็ต้องแย่แน่ๆคือรู้ตัวอยู่เพราะฉะนั้นก็คือมีบางประเทศก็ไม่ได้ร่วมที่จะคว่ำบาตรด้วยก็ยอมที่จะจ่ายเป็นรูเบิลก็สามารถที่จะทำแบบนั้นไปนะคะแต่คือภาพมันก็ชัดว่ารัสเซียคือชนะในสมรภูมิด้านทั้งสมรภูมิแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจแต่ทำไมเขาถึงหมายถึงทางฝั่งพันธมิตรตะวันตกถึงไม่หยุดอยู่ไม่หยุดนะอาจารย์ยังคงเร่งเกมต่อไปเหรออาจารย์คะมันหยุดไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไอ้ทางด้านอเมริกาเขาเห็นอยู่แล้วว่าเงินเฟ้อมันต้องกลับมันเห็นตั้งแต่ก่อนเกิดแพนเดมิกละเพียงแต่ว่าตอนเกิดแพนเดมิกเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์เงินก้อนใหญ่ขึ้นมานะครับแต่จากการพิมพ์เงินก้อนใหญ่เพื่อรักษาระบบเนี่ยก็คือถึงขั้นที่ว่าให้เอาแจกเงินให้กับประชาชนอเมริกาไปใช้มันก็เลยทำให้เศรษฐกิจมันหมุนขึ้นมาระดับหนึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้มันพิมพ์ต่อไม่ได้นอกจากพิมพ์ต่อไม่ได้คุณนงมันอาการหนักที่สุดคือทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ซื้อพันธบัตรอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งตอนที่เขาพิมพ์ในช่วงที่เกิดแพนเดมิกปี2020ถึง2021เนี่ยนะครับกลายเป็นว่ากลุ่ม Fed City of London แล้วBank Swiss เนี่ยเป็นคนเทรดแล้วก็เขาเรียกว่าทำเรื่องของ leverage พันธบัตรอเมริกาเข้ามาแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปดันในตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นเลยนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นหลายๆแห่งในยุโรปขึ้นเนี่ยอันนี้แหละมันเลยกลายเป็นว่ามีผลคือเงินเฟ้อตัวหนึ่งเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดแล้ววิชาเศรษฐศาสตร์หรือการเงินจะไม่ค่อยพูดกันก็คือเงินเฟ้อที่เกิดจากการเสื่อมค่าของเงินนะครับปัญหาเนี้ยอังกฤษเคยเจอมาตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับพอเขาถึงแม้จะชนะแต่ว่าเงินในระบบช่วง100ปีก่อนหน้านั้นในช่วงยุคศตวรรษที่18มันเยอะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะดันเศรษฐกิจกลับมาได้นะครับจึงส่งมอบไปที่อเมริกาแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเงินของฝรั่งเศสเนี่ยก็เคยเป็นพาวเวอร์จนกระทั่งนโปเลียนเนี่ยแพ้นะครับแล้วก็เกิดการเมืองในฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นจุดที่ทั้ง3สกุลเงินเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าเขาไม่สามารถกู้เงินจากทั่วโลกเข้ามาได้นะครับ
คำว่าพันธบัตรอเมริกาที่ธนาคารกลางทั่วโลกเข้าไปลงทุนเพนชั่นฟันทั่วโลกไปลงทุนเนี่ยก็คือการเอาเงินของเราเนี่ยไปปล่อยกู้แต่เขาใช้คำที่สวยหรูว่าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงงั้นพอลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงทั้งโลกก็เลยได้ดอลลาร์เนี่ยเข้าไปแล้วดอลลาร์ก็เป็นตัวเปิด LC ด้วยนะครับเปิดในการทำธุรกรรมแล้วก็เป็นทุนสำรองคุณต้องจะเห็นได้อยู่อย่างว่าใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการเงินดอลลาร์เนี่ยมันลดลงแล้วการลดเป็นทุนสำรองก็ลดลงด้วยและที่สำคัญที่สุดคืออเมริกาพิมพ์เงินครั้งใหญ่โดยที่ไม่สามารถจะขายหนี้ตรงนี้ให้กับใครได้นั่นนะฮะมันคือสิ่งที่ทั้งจีนทั้งรัสเซียเองเนี่ยรัสเซียออกตัวก่อนด้วยนะรัสเซียออกตัวก่อนก็คือว่าในช่วงปี2017เป็นต้นมาเนี่ยถ่ายเงินสำรองที่เป็นดอลลาร์ออกหมดเลยเก็บไว้เฉพาะเปิด LC แล้วก็เอาไว้ทำธุรกรรมเท่านั้นเองส่วนอื่นเนี่ยเขาเป็น alternative investment เลยแล้วหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะว่ารัสเซียเองเนี่ยผลิตทองคำได้นะครับเป็นพันตันแล้วก็จะส่งออกเพื่ออุตสาหกรรมด้วยอย่างบริษัทโพลีอาร์สหรือบริษัทของโรมันอับราฮัมโลวิชเนี่ยผลิตได้ปีหนึ่งเนี่ย 2-300 ตันรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับเป็นพันตันซึ่งตอนนี้ทองคำตรงนี้มันก็กลายมาเป็นทุนสำรองแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเอารูเบิลเนี่ยไปใช้ทองคำหนุนหลังได้เลยซึ่งเขาวางแผนตรงนี้มาตั้งแต่2016-17นะครับ อันนี้คือสิ่งที่มันจะมีคำถามว่าทำไมรัสเซียแข็งแกร่ง ทีนี้คุณนงจะเห็นอีกอย่างนึงว่าพอรัสเซียเนี่ยเป็นตัวนำ ไม่มีดอลลาร์หนุนแล้วพอค่าเงินตัวเองเนี่ยถูกแพ็กกับทองคำกับคอมมอดิตี้ต่างๆเนี่ยกลุ่มประเทศที่ใช้ดอลลาร์ในการหนุนค่าเงินตัวเองเนี่ยกับอ่อนค่าแบบฉับพลันเลยนะฮะเราจะเห็นบอกว่า US Dollar Index แกร่งแต่อย่าลืมนะว่าความแข็งของ US Dollar Index ครั้งนี้มันมีเงินไหลออกจากตลาดหุ้นอเมริกาจากตลาดบอนด์ทั่วโลกแล้วก็จากอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไหลออกมามันเลยทำให้ดีมานด์ดอลลาร์เนี่ยต้องการชั่วคราวมันเลยทำให้เหมือนว่าพอเกิดสงครามแล้วดอลลาร์เนี่ยจะแข็งแต่เราเห็นแล้วว่าวันนี้มันเริ่มอ่อนลงมาแล้วเพราะว่าเงินดอลลาร์ที่เป็นแคชเนี่ยมันถูกเปลี่ยนถ่ายหรือไปลดเลเวอเรจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับค่ะอาจารย์ทีนี้ก็คืออากาศมาที่คำถามที่ลงมาอาจารย์ไหมก็ดูแล้วเนี่ยก็คือยิ่งแบบไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเองเลยนะคะแต่ว่าก็ยังคงเดินหน้าต่อไปหรือว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่กลายเป็นว่ายิ่งมีเงินเฟ้อเข้ามาอาจจะยิ่งเป็นผลดีกับการทำให้นโยบายการเงินหรือว่าเฟดเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าอาล่ะเฟดต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าสกัดเงินเฟ้อใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้พอขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้เริ่มพูดกันว่าเนี่ยมีสงครามนะก็มีเจอโควิดมีเรื่องอาหารวิกฤตขาดแคลนพลังงานเข้าไปกลายเป็นว่าผู้ร้ายกลายเป็นรัสเซียแล้วก็พูดกันถึงว่าเฟดอาจจะไม่ต้องเร่งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกแล้วคือมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่รัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยส่งออกเงินเฟ้ออย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเข้าทางอเมริกาเหรอคะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือเขาจะต้องพยายามพูดตรงกันข้ามกับความเป็นจริงคุณนงจะเห็นสถานการณ์ในสมรภูมิเองก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ได้ข่าวที่แท้จริงจากตะวันตกนะครับแล้วก็ทางด้านฝ่ายการเงินกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็พูดเราก็ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทำแล้วเห็นว่าแม้กระทั่งเจเน็ตเยเลนเนี่ยต้องลดภาษีที่คุณทำตั้งกำแพงไว้เพราะว่าเรายุทธศาสตร์ในการลดเนี่ยมันลดไปวางไทม์ไลน์ไปจนถึงปลายปีเนี่ยแสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาคุมไม่อยู่ คือเอาเฉพาะเงินเฟ้อจากการที่อเมริกาต้องพิมพ์เงินเนี่ยมันมากพออยู่ละแต่ทีเนี้ยมันเจอตัวเร่งจากตัวคอมมอดิตี้ต่างๆที่เพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยคนอเมริกาก็เลยซัฟเฟอร์ตรงนี้อันเนี้ยมันเป็นการครีเอทเพื่อให้คนเนี่ยมันเกลียดชังกันเพราะอะไรครับคุณนงเพราะว่าสุดท้ายแล้วอเมริกากับชาติตะวันตกบางชาติเนี่ยนะครับ
จะหลุดจากสถานการณ์ที่ตัวเองควบคุมระบบการเงินระบบเศรษฐกิจไม่ได้แล้วเนี่ยมันต้องไปจบที่เป็นผู้ชนะในสมรภูมิใหญ่ก็คือสงครามดังนั้นบริบทตอนนี้คือมันเร่งให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแน่นอนแล้วก็การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้มันคือการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้คนน่ะยากจนยากจนด้วยการที่ว่าทุกอย่างมันแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงจะต้องคุณนงลองดูภาพให้ชัดเลยนะถ้าอเมริกาเดือดร้อนเนี่ยทำไมเขาไม่ลดการแซงชั่นแล้วเจรจากับรัสเซียแบบยอมแต่เนี่ยยิ่งเกิดสถานการณ์เนี้ยเขายิ่งเพิ่มดีกรีเพิ่มอาวุธเพิ่มทุกอย่างเข้าไปคือเพิ่มแบบขั้นที่ว่าเมื่อไหร่ปูตินหรือลูกพี่คิมเนี่ยจะยิงขีปนาวุธมาใส่ประเทศเขาแล้วขยายสงครามออกนะครับอันนี้คือถ้าเราเห็นพฤติกรรมสิ่งที่ออกมาเนี่ยเขายิ่งจะเร่งให้มันเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายขึ้นอีกเพื่อจะไปสู่ยุทธศาสตร์ที่7สมรภูมิที่7ก็คือก่อให้เกิดสงครามแล้วเขาจะต้องชนะในสงครามเนี้ยเพื่อที่จะต้องล้างภาพนะครับเขาเรียกว่าเซตระบบขึ้นมาใหม่เลยจากสภาวะสงครามใหญ่ดังนั้นเนี่ยถนนทุกสายหลังจากนี้ครับคุณนงเราจะเข้าไปสู่ภายใน 3-5 ปีจากนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในยูเครนจะสิ้นสุดเนี่ยเราจะเกิดสภาวะเกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจขนาดใหญ่คือวันนี้มันเกิดมา 2-3 ปีละเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้สึกว่ามันรุนแรงเพราะธนาคารยังไม่ล้มระบบการเงินมันยังประคองอยู่ได้เพราะมันยังมีการเติมสภาพคล่องอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของระบบเศรษฐกิจที่เติมสภาพคล่องเนี่ยคือเงินเฟ้อเนี่ยแหละพอเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นแล้วคุณฉุดไม่อยู่เนี่ยทีนี้เราจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือการทยอยล้มละลายของทีละประเทศเพราะว่าทุนสำรองหมดซื้อน้ำมันราคาแพงซื้ออาหารราคาแพงเกิดขึ้นนะครับทุนสำรองที่ตุนไว้ก็ไม่อาจจะพออย่างตอนนี้ผมกำลังให้ทุกท่านเนี่ยจับตาไปที่ตุรกีที่อยู่ๆเงินเฟ้อขึ้นมาถึง 70% ซึ่งตุรกีเนี่ยก็มี global politics อยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสิ่งที่เฟดพูดเนี่ยทำไมทุกคนกลัวการขึ้นดอกเบี้ยเพราะตลาดการเงินจะพังแล้วทำไมถึงจะต้องพูดว่าเฟดอาจจะลดมาตรการนู่นนี่นั้นเพราะมันขึ้นกว่านี้ไม่ได้แล้วเราจะสังเกตอยู่อย่างนะครับคุณนงว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปครั้ง2ครั้งแต่ราคาพันธบัตรเนี่ยของอเมริกาผลตอบแทนเนี่ยมันขึ้นไปเท่ากับเฟดขึ้นดอกเบี้ยไป 3% แล้วแต่ซึ่งจริงๆมันยังไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยแสดงว่า correlation ของตลาดการเงินเนี่ยมันทำงานละนะครับแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องพิมพ์เงินนะครับทีนี้จริงๆอ่ะเราถามว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นไหมเพราะว่าขนาดจีนเนี่ยยังชะลอตอนนี้เราเห็นแล้วนะคุณนงว่าจีนเองเนี่ยทำให้ตัวของการค้าโลกเนี่ยโดยเฉพาะ GDP เขาอาจจะเหลือ 2-3% ทีเนี้ยสิ่งที่ไม่มีใครพูดต่อเลยก็คือว่า 2-3% เนี่ยมันหายไปจากระบบโลกเท่าไหร่ถูกไหมครับมันหายไปจากระบบโลกเท่าไหร่เมื่อมันหายไปจากระบบโลกไอ้ GDP ที่วางไว้เนี่ยมันจะไปถึงตรงนั้นได้แค่ไหนอันเนี้ยมันจะเป็นอีกปัจจัยนึงเลยนะครับที่ถ้าในเมื่อส่งออกเงินเฟ้อละก็ลดขนาดการวิ่งของเศรษฐกิจซึ่งปกติเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจมันควรจะต้องบวกแบบมากๆแต่ซึ่งตรงเนี้ยมันตรงกันข้ามแล้วมันมีการบิดเบือนของระบบอยู่ซึ่งมันมาจุดสุดท้ายของการที่จะบิดเบือนไม่ได้ดังนั้นตัวระบบโลกก็ถึงรู้ไงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องจบที่สงครามใหญ่เท่านั้นนะครับก็คือเร่งให้พังกันไปให้หมดใช่ไม่ใช่ว่าตัวเองพังคนเดียวแล้วตัวเองจะต้องอาศัยจังหวะเล่ห์เหลี่ยมสุดท้ายที่จะชนะในนาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นคุณนงจะเห็นได้เลยว่าเขาทำด้วยการยุแย่ให้ทุกคนลบกันแต่ตัวเองจะออกมาซึ่งมันเป็นสไตล์ของตะวันตกที่ว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาแล้วเป็นผู้ชนะนาทีสุดท้ายประมาณนี้นะครับมันเพราะฉะนั้นขบวนการยุแย่แต่แข่งรั่วเนี่ยมันเกิดมาตลอดแล้วกลุ่มคนพวกนี้เขาทำการยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยมาเป็นพันปีแล้วเขาเชี่ยวชาญเราดูในประเทศเราก็ได้นะฮะที่ว่าคนหนึ่งอยากทำนู่นอยากทำนี่เป็นไส้ศึกในประเทศนะฮะทำลายเศรษฐกิจข้างในทำลายระบบการเมืองข้างในแล้วมันเป็นแบบนี้ทั่วโลกอะครับแต่คือรัสเซียกับจีนเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยเขาจะพังไปด้วยเหรออาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์บอกคือมีทั้ง
มีทั้งน้ำมันมีทั้งรูเบิลเองก็แข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีแบ็กอัพด้วยคอมมูนิตี้อะไรทั้งหลายแหละอาหารก็มีกินอย่างจีนเองก็ตุนอาหารไว้แล้วก็ผลิตก็อยู่ในนั้นแต่ว่าส่งออกสินค้าเนี่ยก็อาจจะส่งไม่ได้ไม่รู้ตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แต่อเมริกานี่คืออาหารขาดแคลนนมผงไม่มีเชลฟ์โล่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์จีนกับรัสเซียเขากระเทือนสะเทือนไปด้วยแล้วอาจารย์ค่ะสะเทือนครับตอนนี้ไม่มีใครไม่สะเทือนนะ อย่างกรณีของเซี่ยงไฮ้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจีนเองก็ถือโอกาสในการปิดประเทศดูว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับตอนนี้เขาคงรู้แล้วแหละว่ามันมีผลกระทบกับโลกอะไรบ้างทางฝั่งทิ้งแท้งของเขานะครับมันก็จะเป็นจุดอันนึงเลยว่าเขาจะยิ่งกดดันญี่ปุ่นกับไต้หวันอยู่เรื่อยๆดังนั้นถ้าหากตรงนี้คุณน้องจะเห็นเลยว่าตัวทางด้านรัสเซียกับคือเกมนี้ทุกคนเจ็บหมดแต่คีย์พอยต์สำคัญเลยว่าในจุดสุดท้ายอ่ะใครจะเป็นคนชนะค่ะเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะมันใช้เวลา 7-8 ปีอ่ะในการทำแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือถ้าอเมริกาเป็นผู้ชนะในนาทีสุดท้ายพร้อมกับอังกฤษไม่ได้ดีนะคืออเมริกาวันนี้จะเหมือนอังกฤษในวันนั้นก็จะไม่ได้ดีแต่มันจะมีคนหนึ่งที่ดีซึ่งผมคิดว่าวันนี้มันจะเป็นมุมกลับอเมริกาน่าจะสุดแต่อังกฤษที่อยู่เบื้องหลังเองเนี่ยจะเป็นคนที่กลับมาเพราะว่าวันนี้อังกฤษเองเนี่ยเหยียบเรือสองแคมก็คือทุนของ City of London เนี่ยเต็มไปหมดเลยในอาเซียนในอินเดียแล้วก็ในจีนเองก็ตามนะครับเขาก็เข้าไปลงทุนตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นการไฟแนนซ์ทั้งสองฝั่งเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยเขาถนัดอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งราคาน้ำมันแพงมากขึ้นเนี่ยอุตสาหกรรมน้ำมันเอ่ยนะครับอะไรพวกเนี้ยก็กำไรมหาศาลแล้วหลังจากเนี้ยถ้าหากราคาน้ำมันไปยืนเหนือ150เนี่ยอุตสาหกรรมน้ำมันก็จะยิ่งกำไรไปอีกเพราะอะไรฮะเพราะทุกคนต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนหาเงินมาใช้เอาเงินมาต้องเติมน้ำมันให้ได้อันนี้คือเกมที่มันซ้อนอยู่ในนั้นนะครับก็คือพังแค่ไหนในระหว่างทางแต่ถ้าจุดสุดท้ายชนะก็คือเป็นผู้ชนะใช่ครับสำคัญที่ตรงนั้นเลยแล้วเกมนี้เกมยาวปัญหาอย่างนึงนะคุณนงทุกคนจะถามเมื่อไหร่จบวันนี้มันมาถึงจุดนี้คุณต้องมองให้เห็นว่ามันไม่ใช่เกมสั้นจะจบกันเดือนหน้าคือมันจะมีเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดบริบทของการสิ้นสุดของสงครามใหญ่นั่นแหละคือจุดจบนะครับที่ทุกหมดเนี่ยยอมมานั่งคุยกันค่ะอาจารย์ว่าจะมีอะไรบ้างที่จะไล่กันมาและซ้อนกันเข้าไปอีกหลังจากนี้สถานการณ์ในยูเครนเนี่ยมันจะเบาลงโลกจะไม่ได้โฟกัสจะเริ่มมาโฟกัสที่วิกฤตเศรษฐกิจของแพงอาหารขาดแคลนนะครับอดอยากซึ่งวันนี้ทาง EU หรือทางอเมริกาเองเนี่ยทำให้มันแรงขึ้นไปอีกแต่มุมแรงเนี่ยมันก็กลับไปที่ทั้งสองประเทศเนี่ยต้องใช้คำว่าคว่ำบาตรยังไงให้ตัวเองคว่ำอ่ะนะครับแต่ถามว่าเขารู้ไหมผมก็คิดว่าเขาก็รู้แต่ว่าจุดอ่อนของยุโรปเลยคือเขาไม่ได้ผลิตอาหารเองไม่ได้ผลิตสินค้าเองใช้ฐานการผลิตจากทั่วโลกมาตลอดเวลาอยู่ละอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองให้จับตาในส่วนผมคิดว่าอีกไม่นานอ่ะเพราะว่ามันกลุ่มชาติอาหรับเนี่ยเขาเชื่อในคำพยากรณ์ของการสู้ในสงครามศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้มันจะเป็นการต่อสู้เพื่อโดยที่ไม่คิดชีวิตอะเพราะว่าเขามีจุดเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแม้กระทั่งชีวิตหลังความตายอะดังนั้นการต่อสู้รอบนี้มันจะเป็นการต่อสู้ที่น่าจะมีการสูญเสียที่มากแล้วถ้าหากรุกไปนะครับคุณนงค่ะคนเชื้อชาติอิสราเอลหรือยิวเนี่ยอยู่ในอิสราเอลเนี่ยแค่ 7-8 ล้านคนนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 15-17 ล้านคนเนี่ยอยู่ในอเมริกาค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆทั้งนั้นซึ่งในที่สุดการเปิดกับอิสราเอลก็คือการเปิดกับสหรัฐอเมริกาโดยตรงค่ะซึ่งวันนี้เราจะเห็นได้แล้วว่าไฮไลท์นอกจากกองพลเรือที่7แล้วกองพลเรือที่5กับกองพลเรือในเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็มีการเสริมกำลังกันขนาดใหญ่อยู่นะครับแล้วจุดที่จะเป็นไฮไลท์ใหญ่มากๆอีกอันนึงเลยเนี่ยคือต้องดูว่าฝั่งเอเชียแปซิฟิกเนี่ย
ที่มีรัสเซียมีจีนแล้วก็มีลูกพี่คิมเนี่ยเป็นแนวหน้าทดสอบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยวันนี้เกาหลีเหนือคือคนที่ยันญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ยันไต้หวันอยู่ดังนั้นเนี่ยตัวนี้คือฉากหน้าที่พร้อมจะทำความรุนแรงแล้วจีนเนี่ยเริ่มขับเรือไปซ้อมรถเนี่ยใกล้ดินแดนเข้าไปเรื่อยๆตรงนี้แหละมันถ้าหากเกิดปะทะที่ไต้หวันเนี่ยโลกจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3แบบสมบูรณ์แบบแล้ววันนั้นเนี่ยเราจะเห็นสงครามของจริงในเทคโนโลยีระดับสูงนะครับเทคโนโลยีระดับสูงหลังจากนี้เนี่ยมันมีอันนึงซึ่งจะเรียกว่าเป็น conspiracy ก็ได้เขาเรียกว่า agenda 2030เนี่ยเขาบอกว่าขนาดนี้ประชากรโลกเนี่ยมันสร้างมลพิษแล้วก็เยอะเกินไปแล้วจำนวนประชากรจำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจำเป็นต้องลดจำนวนประชากรโลกลง1ใน3หรือ1ใน4ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยคุณนงมันจะเกิดการ on process ทั้งหมดเลยในทุกๆมิติเพื่อไปสู่การลดประชากรการเข้าสู่โครงสร้างของระบบระเบียบโลกใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง10ปีนี้10ปีนี้นะอาจารย์จะลดประชากรโลกลงไปเรื่อยๆแต่ว่าในระยะที่เราอาจจะเห็นได้ก็คืออาจปีนี้เชื่อมต่อไปจนถึงปีหน้าอาจารย์ไล่ให้ฟังมียูเครนนะตอนนี้วิกฤตอดอยากเศรษฐกิจโลกอาหรับนะคะเอเชียแปซิฟิกมียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกมีประเทศไทยเข้าไปด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นภาพแบบนี้เราอยู่ในจุดเริ่มต้นไปสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับสงครามโลกครั้งที่3แบบนั้นนะอาจารย์เราเข้าสเตจที่1ไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วอาจารย์พูดถึงเทคโนโลยีระดับสูงก็คือนุกไหมอาจารย์ไปถึงจุดนั้นใช่ไหมคะคือระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยปัญหาคือมันทิ้งกัมมันตภาพรังสีไว้นะครับมันจะมีระเบิดอันใหม่ที่เป็นระบบฟิวชั่นเนี่ยมันจะทำให้เป็นฝุ่นไปเลยค่ะซึ่งพอฝุ่นปุ๊บทุกอย่างจะหายแล้วมันไม่ได้ทิ้งมลพิษดังนั้นถ้าหากโลกมันจะเดินไปสู่สมาร์ทซิตี้เราคงถามว่าหลายๆเมืองอ่ะมันคงอยู่แบบนั้นไม่ได้เหมือนกรณีของญี่ปุ่นกับเยอรมันเนี่ยเขาจะทรานสฟอร์มแล้วขึ้นมาอุตสาหกรรมจากยุคที่2มายุคที่3ได้เนี่ยเขาโตเร็วมากหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เพราะมันเฟลซิตี้เฟลแฟคทอรี่ลงไปหมดเลยจากระเบิดอ่ะแล้วก็สุดท้ายมันไม่ต้องคิดไงก็คือต้องสร้างใหม่อย่างเดียวนะครับดังนั้นตัวพอเริ่มสร้างเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่ากลับมาดันการเงินได้ดังนั้นการล้มระบบของดอลลาร์จากนี้ไปเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ตัวระเบียบโลกใหม่ก็คือตัว New World Order ซึ่งแม้กระทั่งไบเดนเองก็พูด New World Order ตรงนี้ขึ้นมาหรือทางท่านทูตจีนก็พูด New World Order ตรงนี้ขึ้นมาแต่ในความหมายไม่เหมือนกันทางไบเดนก็มองว่าอเมริกายังเป็นคนคุม New World Order ใหม่ซึ่ง New World Order เดิมที่คุยกันเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยมัน on process ไปแล้ววันนี้มันกำลังเข้าสู่บริบทของ New World Order ใหม่แต่ซึ่งทางฝั่งตะวันออกที่กำลังคุยกันนะขนาดนี้มันคือบริบทใหม่ที่ไม่ได้มีใครเป็นหนึ่งเดียวซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ระบบนะครับระบบกลางของโลกอย่างเช่น IMF World Bankหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกปรับโครงสร้างแล้วมันจะเป็นตัวกลางของระบบโลกในยุคดิจิตอลในอนาคตที่กำลังจะมาเนี่ยครับ New World Order ใหม่ใครจะคุมครับไม่มีใครคุมไม่มีใครคุมแล้วรอบจากนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าจะมีผู้แพ้ผู้ชนะในสงครามแต่มันจะสูญเสียจนกระทั่งที่ว่าทุกคนต้องมาคุยกันว่าเราหยุดเถอะโอเคพังกันให้หมดแล้วก็โอเคมาคุยกันแล้วก็แบ่งๆกันครับแล้วก็เริ่มกันใหม่ก็จะเป็นระเบียบโลกใหม่ที่ไม่เหมือนระเบียบโลกณตอนนี้ที่กำลังจะเข้าสู่ระเบียบโลกณตอนนี้ก็คืออเมริกาคุณนงจะเห็นได้อยู่อย่างนึงว่าวันนี้ artificial intelligenceการทำงานซึ่งวันนี้มันมาถึงบริบทใหม่ของเทคโนโลยีบนเทคโนโลยีควอนตัมบนการควบคุมบน artificial intelligence หรือเรียกว่า AI เนี่ย
ทั้งหมดเลยมันไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานขั้นแรงงานพื้นฐานในระบบสายพานการผลิตอ่ะดังนั้นระบบมันออกแบบไว้เพื่อไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งมีชีวิตในการบริหารจัดการแล้วมันสามารถลดสเกลลงมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละมันคือการออกแบบมาตั้งแต่ต้นแล้วในกระบวนการถ้าเราเห็นใน World Forum ที่พูดกันมาตลอดการสนับสนุนพวกเนี้ยเทคโนโลยีแม้กระทั่งการเกษตรเนี่ยก็ยังต้องใช้ตัว AI ในการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพการผลิตเลยดังนั้นวันนี้มันก็เกิดคำถามตรงนี้แหละว่าอ้าวแล้วคนที่ไม่สามารถทรานสฟอร์มได้เนี่ยควรจะต้องไปอยู่ตรงไหนดังนั้นขบวนการการลดประชากรมันก็มาทุกๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะจีนเองก็เผชิญการเกิดที่น้อยลงอันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันมังกี้พ็อกซ์ด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็เป็นการสร้างความกลัวซึ่งมันอาจจะไม่ร้ายแรงเท่ากับตัวโคโรนาตัวโควิดจริงๆก็ไม่ได้ร้ายแรงมากแต่มันถูกเพราะพรรคกันด้าจนผู้คนหวาดกลัวกันไปหมดนะครับโอเคทีนี้ก็อันนี้คือเป็นภาพนี่เราเห็นชัดเลยนะคะว่ามันกำลังจะไปในแนวนี้คือจะได้คนจะได้ที่ถามกันบ่อยๆว่าโอ้เมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบมันจะไม่จบง่ายมันจะยืดเยื้อมันจะยาวอย่าให้มันจบเร็วเพราะมันจะไม่เหลืออะไรเพราะเขาจะยังไงก็ต้องทำให้มันพังมันต้องไปถึงจุดตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้ามหาอำนาจเดิมไม่ได้เป็นผู้ชนะในเกมใหญ่เนี่ยเขาจะกลับมาไม่ได้อีกเลยมันจะเกิดเป็นการล้อเซนจูรี่ดังนั้นการที่ไปถึงจุดหนึ่งแล้วทุกคนมาคุยกันว่าเริ่มต้นใหม่เถอะอันนั้นน่ะคืออีกเกมหนึ่งคือไม่ได้เป็นคนคอนโทรลน่ะแต่อย่างน้อยไม่ล้มมาเพราะฉะนั้นเกมมันจะออกมา2เกมนี้เท่านั้นเองอาจารย์ New World Order ใหม่สำหรับระบบการเงินโลกก็คือจะเป็น CBDC เป็นอยู่แล้วเหรอคะอาจารย์ใช่ครับหน้าตาประมาณไหนคะ CBDC มันคือการทำ transaction บน multi currency อะฮะแล้วมันประมวลผลมูลค่ากันแบบ real time นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะทำให้การ connect เนี่ยระบบธนาคารกลางเนี่ยมันมี transaction ที่เร็วมากขึ้นแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังทุกอย่างได้หมดเลยดังนั้นมันควรจะต้องมีค่าเงินที่อยู่ตรงกลางนะฮะที่ทุกเคอเรนซีเนี่ยจะต้องสามารถวัดมูลค่าตัวเองได้ซึ่งปัจจุบันมันคือดอลลาร์ซิสเต็มถูกไหมครับแต่เมื่อดอลลาร์มันไปต่อไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องสร้างซึ่งผมคิดว่าถ้ามองเห็นนาทีนี้เนี่ยคือ SDR ของ IMF เพราะคุณนงก็จะเห็นนะฮะว่าช่วงแพนเดมิกเนี่ย IMF เข้ามาเทคโลเรื่องกับการให้กู้ยืมแต่ละธนาคารกลางเนี่ยเพิ่มมากขึ้นดังนั้น IMF เองเนี่ยก็ยังมีทองคำหนุนหลังอยู่มากพอสมควรแล้วก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นตัวแทนหรือตัวกลางได้เพราะฉะนั้นทองคำมันจะเป็นตัวสำคัญในช่วง transition period ต้องใช้คำว่าช่วง transition period นะครับเพราะทุกคนเนี่ยจะลงมติหรือมีความเห็นที่ให้มูลค่ามันพร้อมๆกันในช่วงการเกิดวิกฤตทุกๆครั้งนะครับแต่เฉพาะช่วง transition เหลืออาจารย์ถ้าเกิดว่า transition เสร็จแล้วไปสู่ new world order ระบบการเงินทองจะยังรอดไหมคะวันนั้นมันก็ต้องเข้าไปสู่ขบวนการผลิตนะฮะเรื่องระบบตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดเงินก็จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะฮะเพราะงั้นการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่การสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะทำให้ velocity ของเงินเนี่ยกลับมาใหม่หมุนอีกใช่ฮะซึ่งวันนี้มันไม่หมุนเพราะคนเป็นหนี้กันเยอะมากค่ะอาจารย์โอเคทีนี้นงวกกลับมานิดนึงนะคะเราเห็นภาพไกลๆละแต่ระหว่างทางนี่สิอาจารย์โอ้โหตอนนี้คือประชาชนทุกหนักมากนะคะอาจารย์เอาน้ำมันก็แพงนะทำงานมาต้องไปใช้กับน้ำมันเปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายที่ต้องใส่ไปกับเรื่องของพลังงานนี่คือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์อาหารก็แพงเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าคือภาพตรงนี้เนี่ยมันจะ worst หรือว่าแย่ที่สุดเนี่ยประมาณไหนคะอาจารย์ผมคิดว่าจะเห็นชัดเจนเนี่ยคงต้องดูปลายปีนี้อีกทีหนึ่งจุดที่จะเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดเลยคือการเจรจากันระหว่างยุโรปกับอเมริกาเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดสงครามในตะวันออกกลางกับอิสราเอลเนี่ยตรงนี้แหละมันจะทำให้เหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยเลวร้ายกว่านี้อีกหลายเท่าอ่ะครับค่ะแต่ถ้าตรงนั้นเนี่ยยื้อเข้าไปได้แล้วอยู่แค่ตรงนี้เราก็จะเจอเงินเฟ้อในอัตราประมาณนี้
แล้วก็ตรงนี้แหละมันก็จะมาวัดใจกันแล้วว่าตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยจะยืนระยะอยู่ไหวไหมนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นอเมริกาเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันทำแพทเทิร์นเป็นดาวเทรนไลน์อย่างชัดเจนละซึ่งมันจะคล้ายๆกับปี1999นะครับแล้วก็ปี2008ซึ่งแพทเทิร์นออกมาในฟอร์มเดียวกันอันนั้นน่ะไม่สำคัญเท่ากับตัวอัตราพันธบัตรแล้วก็รอบนี้ที่แตกต่างกว่าทุกรอบของอเมริกาก็คือพิมพ์ดอลลาร์มาแล้วขายไม่ได้ก่อนหนี้เพิ่มไม่มีคนยอมซื้อหนี้ของเขาอีกแล้วเนี่ยอันนี้แหละมันจะเป็นจุดวัดใจว่าอเมริกาจะไปยังไงซึ่งผมคิดว่าปีหน้าน่าจะเป็นโจทย์ที่หนักที่สุดของคนอเมริกันซึ่งจะต้องจ่ายราคาที่ค่อนข้างสูงกับความผิดพลาดของระบบที่เฟดทำไว้นะครับแล้วเฟดยังต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยไหมคะเฟดไม่มีทางมันสูญเสียการควบคุมไปหมดแล้วมันเพียงแต่ว่าทุกคนแค่ฟังแต่ในตลาดการเงินการธนาคารที่แท้จริงเขาไปกันหมดแล้วคือราคาพันธบัตรเองเนี่ยมันทำงานด้วยตัวของมันเองไปหมดแล้วในเมื่อดีมานด์มันไม่ได้ครับคุณนงเพราะฉะนั้นมันเงินที่มันเข้าสู่ระบบเนี่ยมันจะต้องถูกเบิร์นตัวเบิร์นอันที่หนึ่งที่ทำให้พวกเรายากจนลงทันทีเลยเนี่ยก็คือของแพงขึ้นเนี่ยอันนี้คือการเบิร์นอย่างชัดเจนละนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ถามไงว่าของแพงขึ้นหรือค่าเงินของเราอ่ะมันลดลงในความเป็นจริงเนี่ยค่าเงินของพวกเราอ่ะลดลงเมื่อเทียบกับคอมมูนิตี้อื่นๆแต่เราอ่ะไปใส่คำว่าของแพ แพงซึ่งมันทำให้เราตีโจทย์อ่ะไม่ได้มันคือเงินเสื่อมใช่ครับแล้วอันที่สองก็คือว่าคนที่ลงใน financial asset ต่างๆในรูปแบบต่างๆหรือ alternative investment เนี่ยก็ถูกเอาเงินไปเบิร์นเหมือนกันเพราะฉะนั้นขบวนการเนี่ยมันออกแบบเพื่อเบิร์นจากเงินที่ใส่เพราะอะไรฮะถ้าเบิร์นไปได้เยอะๆเนี่ยเงินเฟ้อมันจะไม่แรงแต่ถ้ามันเบิร์นได้น้อยในตลาด financial asset เนี่ยเงินเฟ้อมันจะแรงนี่มันคือการทำงานของตัวระบบ ecosystem ของตัวระบบ value นะครับก็เหมือนคิดง่ายๆหุ้นมันแพงคือบริษัททำกำไรใครของไม่ทันแต่หุ้นไปแบบ100เท่า200เท่าเราก็จะเห็นเหตุการณ์ในตลาดหุ้น Nasdaq อะครับคุณนงที่หุ้นจำนวนมากลงมา 70-80% บางตัวลงมา 90% จากหุ้นที่บอกว่ามีอนาคตนะฮะเราเห็นง่ายๆอย่างกองทุนอาร์คเนี่ยติดลบ 70-80% กัน 60-80% แล้วแต่กรองแล้วแต่ช่วงเวลาเนี่ยอันนี้มันคือขบวนการที่ว่าตลาดเงินตลาดทุนเองเนี่ยมันก็เบิร์นเงินของผู้คนเนี่ยไปเยอะมากแล้วเหมือนกันด้วยอันนี้แหละมันเลยทำให้คนเนี่ยจะยากจนหรือแม้กระทั่งที่เลือกออลเทอร์เนทีฟเนี่ยนะครับมันเกิดการอยู่ๆหมดค่าภายในเวลา5วันเนี่ยวันนี้คนก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่ามันเกิดนู่นเกิดนี่เกิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันคือ on process เนี่ยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยลำบากและยากจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อไปสู่เหตุการณ์ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกครับค่ะอาจารย์เบิร์นแคชอีกเมื่อสักครู่อาจารย์บอกของแพงจากเงินเสื่อมจริงๆคือเงินเสื่อมค่าแล้วก็การลงทุนในรูปแบบต่างๆใช่ครับแล้วมีเบิร์นแบบอื่นอีกไหมจ๊ะก็คือเงินฝากของพวกเราเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยไม่ว่าจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือไม่ว่าจะไปฝากไว้ในธนาคารเนี่ยมูลค่ามันหายไปจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนี่ก็คือกระบวนการเบิร์นนะครับทั้งสิ้นเลยค่ะอย่างคริปโตอย่างนี้ล่ะคะอาจารย์อันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟแล้วมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงถึงแม้บางตัวอ้างว่ามีมูลค่าแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็เลเวอเรจสูงยิ่งกว่าขึ้นไปอีกทุกคนก็จะบอกว่าคริปโตมันก็เหมือนเงินดอลลาร์ที่สร้างมาไม่มีมูลค่าแต่อย่าลืมนะว่าไอ้นั่นเนี่ยมันเสรีไม่มีกฎหมายแต่เงินดอลลาร์มันสามารถไปรีดภาษีคนอเมริกันได้แล้วมันสามารถทำให้ทั้งโลกเนี่ยเกิดซุดตัวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ได้ดังนั้นธนาคารกลางทั้งโลกก็ต้องพยายามประคองแต่วันนี้มันประคองไม่ไหวมันก็เข้ามาส่วนที่ว่าเริ่มจะ exit จากดอลลาร์แล้วซึ่งในที่สุดเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่บริบทเหมือนกับเงินปอนหรือเงินฝรั่งเศสเมื่อ100และ200ปีที่แล้วครับอือหือค่ะอาจารย์โอเคทีนี้อาจารย์อย่างตลาดหุ้นเนี่ยคือเท่าที่มีตัวเลขอยู่นะคะอาจารย์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้แค่5เดือนบอกว่ามูลค่ารวมของตลาดหุ้นสหรัฐหายไปแล้ว20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับคือ
เยอะมากนะอาจารย์แต่ว่ายังไม่จบอีกต่างหากยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะเท่าที่ดูเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะมันลงมาแค่ประมาณ 12-15% แล้วแต่ว่าเป็นตลาด Nasdaq หรือเป็นตลาด S&P นะครับค่ะทีนี้ตัวที่จะประคองตลาดหุ้นทั่วโลกได้หลังจากนี้เนี่ยก็คืออุตสาหกรรมน้ำมันพวกหุ้นอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยจะขึ้นมาเพราะว่าต้นทุนเขาเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันขายได้แพงมากขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็จะกลับเข้าไปสู่อุตสาหกรรมน้ำมันนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตอาหารที่ต้องไปดูผู้ผลิตอาหารที่ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำไปถึงมือผู้บริโภคเลยเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับมากจากตรงนี้เพราะในเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์นะคุณนงมันไม่ได้เลวร้ายไปซะทุกอย่างแต่เราต้องรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้มันควรจะจับตัวเองหรือปรับตัวเองไปอยู่ตรงไหนเหมือนกับอะไรนะที่ลุงตู่บอกว่าให้ไปขายไปเลี้ยงไก่กินไข่อันนั้นก็คือการโปรเทคเงินเฟ้อไงเพราะว่าไข่มันก็เป็นอินเด็กตัวหนึ่งใช่ไหมที่มันสามารถผลิตเงินขึ้นมาได้อันนั้นก็ขำๆแต่ในความเป็นจริงมันก็คือแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยบางคนเนี่ยได้ประโยชน์อย่างประเทศไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์ยังไงเพราะว่าเราผลิตอาหารแต่เราอ่ะไม่สามารถจะทำซัพพลายเชนหรือไปในจุดที่มีความต้องการได้เนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับซึ่งกลายเป็นว่าเราจะสูญเสียสิ่งที่เราควรจะได้ในช่วงเวลาเนี้ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรายังมีเวลาที่จะแก้ในอีกปีหรือ2ปีเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะอีกยังอีกยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับตรงนี้ให้เป็นโอกาสนั้นมันจะพลิกประเทศไทยได้ขึ้นมาเหมือนกันคือเรามีอาหารแต่ว่าเราไม่มีซัพพลายเชนซัพพลายเชนของเรายังต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ประเทศอื่นอยู่ใช่มั้ยนอกจากซัพพลายเชนแล้วตัวสำคัญก็คือการวาง positioning ของประเทศไทยทางด้าน global politics เรื่องนี้ก็อาจารย์ว่าเลยค่ะเรื่องนี้สำคัญ Indo Pacific ล่าสุดนี่ใช่มั้ยคะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันกระทบชาวสวนชาวไร่ชาวนาเนี่ยโดยตรงคุณอาจจะบอกว่าอันนี้ส่งออกได้แต่มันเป็นสินค้าสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปแล้วใช่ไหมแต่พวกผลไม้สดพวกอะไรต่างๆเนี่ยปีนี้กระทบหนักมากโดยเฉพาะมังคุดที่ออกมาลำไยก็กำลังจะออกเนี่ยเราส่งไปจีนไม่ได้อะงั้นคำถามว่าอเมริกาทำไมไม่ซื้อของของเราอ่ะมีแต่เอาของมาเอาแต่ของร้อนมาให้เราแต่ของที่เราผลิตได้เราทำไมเราส่งออกไม่ได้อันนี้คือปัญหายุทธศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราเดินยุทธศาสตร์ผิดหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าหลังจากนี้เราจะทรานส์ฟอร์มประเทศไทยแล้วยืนบน global politics เนี่ยไม่ได้ง่ายนักนะครับแย่ที่สุดคือการเมืองมันจะยิ่งแบ่งเป็น 2-3 ข้างเนี่ยชัดเจนแล้วก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงหลังจากในช่วงของการที่จะเข้าสู่เลือกตั้งใหญ่หลังจากนี้ครับค่ะการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ระบบธนาคารเนี่ยที่เคยเป็นห่วงกันมาแล้วเราคุยกันทุกครั้งเนี่ยผมคิดว่าทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ตัวธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยรู้ปัญหาและเราก็กำลังหาทางแก้ปัญหา อย่างที่เราเคยคุยกันไปไว้ว่ามันก็สามารถตั้งบริษัทที่ไปซื้อสินทรัพย์เสียออกมาซึ่งตอนนี้ก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็แอคชั่นแล้วก็รวมธนาคารเนี่ยมารวมกันเพื่อจะซื้อหนี้เสียออกมาละซึ่งโอเคว่าถ้าเราประคองระบบธนาคารไม่ให้ล้มเนี่ยมันจะไม่เกิดวิกฤตใหญ่มันถึงมันแย่นะคุณนงมันก็ลากกันไปได้เรื่อยๆ คือเราลากกันมา 2-3 ปีแล้วคือยังไงก็ได้ให้ธนาคารไม่ล้มซึ่งปัญหาระบบธนาคารในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนเท่ากับในยุโรปและในอเมริกาเราไม่ได้มี product คุณนงจะเห็นนะว่าประเทศจีนเองเนี่ยก็ไม่ได้มี product ทางการเงินที่ซับซ้อนเอา Evergrande มาทุบจีนเอานู่นเอานี่มาทุบเนี่ยก็ไม่ลงเห็นไหมฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ซับซ้อนโอเคธนาคารระดับมณฑลล้มละลายก็มี Big Four ของเขาเนี่ยก็เข้าไปเทคโอเวอร์เข้าไปซื้อกิจการเข้าไปบริหารสินทรัพย์คือถามว่ามันไม่ได้ดีแต่มันก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นเลวร้ายประมาณนี้ครับก็คือถ้าไม่ซับซ้อนมากเวลาเกิดอะไรขึ้นเราก็แก้ไม่ยากแก้ไม่ยากถ้าซับซ้อนมากๆเราก็อาจจะงงรอบนี้เราแก้ก่อนด้วยเพราะเรายอมรับปัญหาแล้วเราหาทางออกของปัญหาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีต้องยอมรับว่า 3-4 ปีมานี้แบงค์ชาติเดินเขาเรียกว่าเดินทางแบบ aggressive อ่ะคือไปก่อนปัญหาเกิดแล้วพอถึงเวลาเกิดปัญหาจริงๆก็สามารถ take action ได้เนี่ยซึ่งทำให้เรารอดวิกฤตได้ครับแต่นี่ก็จะ
ก็อาจจะมีคำถามตามมานิดนึงนะจ๊ะว่าธนาคารของไทยนี่ใช่ธนาคารไทยหรือเปล่าตอนนี้ก็ชักไม่แน่ใจต้องไปดูชื่อผู้ถือหุ้นนะครับอาจารย์ทีนี้เอามาใกล้ตัวนิดนึงนะคะอ่ะเราจะทำอย่างไรกันดีกับภาวะที่เงินมันเสื่อมค่าแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่โตแล้วก็ปัจจัยการเมืองอีกรุมเร้าอีกน้ำมันก็จะพุ่งสูงเดี๋ยวอาหารจะไม่พออีกเนี่ยอาจารย์ช่วยแนะนำได้ไหมคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรดีในช่วงระหว่างนี้เพื่อเวลามันเกิดแบบแรงกระแทกยิ่งกว่านี้เนี่ยเราจะไม่เจ็บไปกับเขาด้วยอะค่ะคือวันนี้เราต้องมีสติอะครับแล้วก็มองให้เกิดถ้าสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยตลอดรายการเนี่ยมันไม่เกิดเนี่ยแต่เราเตรียมตัวไว้เสียหายอะไรไหมก็จะได้คำตอบว่าเสียหายหรือไม่เสียหายแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาคุณจะยอมรับได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขและปัจจัยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่มีอยู่เงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญทั้งทุกคนแล้วก็ทุกบริษัทและก็ทั้งประเทศเนี่ยก็คือ cash flow สภาพคล่องเงินสดเนี่ยคุณจะต้องบริหารมันให้ได้เพราะทันทีที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันกลับเข้าสู่การขึ้นแล้วเราบิดเบือนหรือ distortion ระบบไม่ได้แล้วเนี่ยเวลาที่มันกลับจากการถูกบิดเบือนนะคุณนงมันจะแรงมากตรงนั้นแหละนะครับถ้าหากเราล็อกต้นทุนเราบริหาร cash flow ให้ดีเนี่ยมันจะยืนระยะอยู่ได้แล้วอย่าประเมินว่ามันแป๊บเดียวรอบนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 3-5 ปีความขัดแย้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็บริบทใหม่ๆกำลังจะตามมาโดยเฉพาะทางด้านวิกฤตเศรษฐกิจของโลกอะครับเรายังควรที่จะเก็บเป็นเงินสดมากขึ้นไหมอาจารย์หรือว่าเราควรที่จะ เก็บเป็นในรูปอะไรดีอาจารย์ตอนนี้ถ้าในช่วง transition period เนี่ยผมก็ยังคิดว่าทองมันก็ยังเป็นคำตอบของทุกอันนะฮะ ตัวสภาพคล่องเงินสดเนี่ยถ้าเรากังวลเรื่องเงินฝากมันก็มีตัวTreasury กองทุนต่างๆพวก Money Market Fund เนี่ยให้พวกเราถือได้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยยังวันนี้นะถ้าไม่รวมรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าโดยโครงสร้างเนี่ยยังยืนระยะอยู่นะครับแต่สิ่งที่ผมวิตกกังวลประเทศไทยวันนี้มันจะเป็นเรื่องใหม่คือเราทรานสฟอร์มไปสู่ innovation ไม่ได้ประเทศในอุตสาหกรรมใหม่ไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่ว่า GDP เราโลที่สุดอะเพราะอะไรฮะเพราะเราส่งเราไปผูกกับท่องเที่ยวแล้วซัพพลายเชนของท่องเที่ยวมันสูงแล้วตอนนี้มันอาจจะเป็นโรคระบาดแต่เรายังไม่ได้พร้อมสำหรับสภาวะสงครามแล้วคนเดินทางไม่ได้อันที่หนึ่งอันที่สองคือเราจะพลาดโอกาสไหมสำหรับการอพยพครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ อันนี้คือการตั้งคำถามนะถ้าหากว่าหลังจากนี้มีที่ไหนในโลกที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วไม่อยู่บนความขัดแย้งของ global politics เนี่ยคือไม่ได้เป็น battlefield อ่ะไม่ได้เป็นสมรภูมิโดยตรงอ่ะจุดตรงนั้นแหละมันจะเกิดการอพยพครั้งใหญ่ของมนุษยชาติหรือของประชากรโลกเนี่ยเรามองเห็นอะไรตรงนี้ไหมคืออย่าบอกว่ามันเป็นโอกาสเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายอ่ะวันนี้มันไม่ใช่วาระของคำว่าโอกาสมันคือวาระของการช่วยเหลือพึ่งพากันจากความขัดแย้งของผู้คนที่เกิดขึ้นมากมายขนาดนี้นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้เราได้ครบถ้วนหลายแง่มุมนะคะก็หวังว่าหลายๆท่านจะนำไปปรับใช้แล้วก็ประมวลข้อมูลตัวเองดูนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมรับกับสิ่งต่างๆที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมากนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับสวัสดีครับ